ยังครับเขายังไม่ได้เอาออกครับผมแนะนำให้เขาไปเอาออกละเพราะว่าก็ยังขนาดกระเพาะที่ใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเราใส่บอลลูนลงไปมันก็ทำให้ขนาดกระเพาะลงทำให้กินอาหารได้ไม่เยอะก่อนแต่มันอาจจะทำให้คุณกินบ่อยจนไม่ได้หยุดกำหนดเนื้ออาหารที่สำคัญกว่าการกินปริมาณเยอะฉันกินนี่เยอะฉันใส่บอลลูนแล้วกินนี่เดียวอิ่มก็จะฉันกินบ่อยว่ะบ่ายโมงเที่ยงบ่ายสองสี่โมงเย็นหกโมงเย็นสองทุ่มสี่ทุ่มคือฉันกินทุกสองชั่วโมงเลยบอลลูนมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่ากินน้อยแต่กินบ่อยกินน้อยลงกินน้อยลงจากเดิมแต่กินบ่อยแต่คำว่าน้อยลงคือปริมาณปกติของคนที่ไม่อ้วนนะครับ